สวัสดีค่ะ Welcome back to Amy Channel วันนี้จะไม่ได้มารีวิวอะไรนะคะแต่วันนี้จะมา Unboxing Unbox เครื่องสกัดเย็นกันนะคะข้อดีของเครื่องสกัดเย็นก็จะมี1ก็คือไม่ทำลายเอนไซม์แล้วก็วิตามินที่เราสกัดน้ำผลไม้ออกมานะคะเพราะว่ามันจะใช้วิธีสกัดเย็นออกมาแล้วก็สีผลไม้ที่ออกมาสีน้ำผลไม้ที่ออกมามันจะแตกต่างจากสีเครื่องสกัดร้อนก็คือมันจะไม่ดำเหมือนสีมันจะสดใสกว่านะคะข้อ2นะคะสามารถคั้นผักได้หลากหลายกว่าคั้นผักที่เป็นใบได้นะคะส่วนข้อ3เวลาล้างเนี่ยเราไม่ต้องกลัวโดนมีดบาดมันไม่มีใบมีดอยู่ข้างในนะคะส่วนข้อ4เครื่องแข็งแรงกว่าทนทานกว่านะคะข้อเสียของมันก็คือ1ราคาสูงมันจะแพงกว่าอันนี้เครื่องนี้ซื้อมา 17,900 บาทในเว็บเซ็นทรัลนะคะมันลอนช์ออกมาวันที่23เมษาเราสั่งไป23เมษาวันนี้วันที่25เพิ่งได้เครื่องมาสดๆร้อนๆเลยได้25ใช้เวลา2วันนะคะแต่เรามันจะมีโค้ดโปรโมชั่นให้ TSNS อะไรสักอย่าง TSNS 15นะคะได้ลดเพิ่มอีก 1,500 บาทก็คือซื้อมาประมาณ 16,400 บาททวนค่ะส่งฟรีแล้วก็เป็นที่เดียวที่แรกที่ขายรุ่นH100S ก่อนนะคะในเว็บไซต์เขาก็ยังไม่ขายเขาบอกว่าให้มาซื้อในชั้นสองแล้วก็ช่วงนี้โควิดนะคะก็ไม่มีร้านอะไรให้ลองเลยก็เลยเสี่ยงลองซื้อมาจากในเน็ตเลยยังไม่ได้ลองเครื่องด้วยข้อต่อไปก็จะเป็นอุปกรณ์เยอะหน่อยนะคะมันจะต้องประกอบนู่นนี่นั่นเยอะหน่อยเดี๋ยวเราจะมาอันบ็อกซ์กันเลยดีกว่ายังไม่เคยเปิดดูเหมือนกันแล้วก็อันนี้เป็นเครื่องสกัดเย็นเครื่องแรกยังไม่เคยมีเครื่องน้ำผลไม้เดี๋ยววิดีโอต่อไปจะมาลองรีวิวเครื่องให้ดูวันนี้มาอันบ็อกซ์กันก่อนว่าข้างในเป็นยังไงนะคะความแตกต่างของเครื่องนี้กับรุ่นเก่ารุ่นเก่าก็จะเป็น H100 อันนี้เป็น H100S สีมันจะมีให้เลือกมากขึ้นแล้วไอ้ที่ฐานรองแก้วมันจะไม่มีนะคะมันจะตัดสีโทนนั้นออกไปแล้วก็มีสีให้เลือกถ้าเป็นในประเทศไทยจะมีสีขาวกับสีแดงแต่ถ้าเราซื้อที่เกาหลีอ่ะเครื่องนี้ตกอยู่ที่340,000วอนประมาณ 9,000 บาทราคาต่างกันเกือบครึ่งเลยนะแต่ว่ากว่าจะรอไปบินไปเกาหลีไปซื้อก็รอนานแล้วก็กว่าจะหิ้วมาแล้วมันหนักอ่ะไม่รู้จะหิ้วมายังไงไหนจะโดนภาษีอีกก็เลยตัดสินใจซื้อแต่ถ้ามีโอกาสได้ไปเกาหลีก็จะซื้ออีกเครื่องค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มอันบ็อกซิ่งกันเลยตื่นเต้นมากโอเคนะคะเริ่มกันเลยเปิดมาอันนี้เป็นสีขาวนะคะกล่องดูอลังการมากอันนี้ใบเสร็จอันนี้เป็นคู่มือแล้วก็เป็นสูตรน้ำผลไม้เดี๋ยวเอามาให้ดูทีก็ส่วนอันนี้เป็นอุปกรณ์นะคะนี่น่าจะเป็นตัวที่รองคั้นน้ำมีให้2อันมีไซส์ใหญ่กับไซส์เล็กนะคะอันนี้เป็นที่ใส่ที่ดันผลไม้แล้วก็เป็นที่ล้างคล้ายๆแปรงสีฟันส่วนอันนี้น่าจะเป็นตัวเครื่องนะคะเก็บไว้มือเดียวไม่ใช่ตัวเครื่องนะอันนี้เป็นตัวที่เอาไว้สกัดแต่อันนี้เป็นช่องที่ไว้ใส่ผลไม้เข้าไปแล้วก็อันนี้ช่องที่กากน่าจะเป็นช่องที่กากมีช่องกากออกอันนี้แล้วก็กากออกแล้วก็อันนี้เป็นน้ำออกน้ำหนักก็ใช้ได้อยู่ประมาณ1กิโลหรืออาจจะเกินก็ไม่แน่ใจนะคะต่อไปตัวเครื่องอยู่นี่นี่เป็นตัวเครื่องหนักอ่ะนี่ตัวเครื่องนะคะหนักมากประมาณ5กิโลได้ทั้งหมดนี่น่าจะ 5.8 กิโลเดี๋ยวต้องไปดูก่อนตัวมอเตอร์ที่ใช้อันนี้คือหนักมากเมื่อกี้ต้องปิดกล้องแล้วยกออกมาจากกล้องอันนี้ตัวเครื่องแอบดูสีขาวเย่ออกครีมๆนิดนึงน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ 5.8 กิโลทั้งหมดนี้ก็คือหนักอยู่สวยงามนะคะภาพตรงปกแต่แอบหนักอะยกไปไหนไม่ได้เลย 5.8 กิโลแล้วก็มีอีกหนึ่งตัวไม่รู้อันไหน
ู่ในกล่องนี้นะคะขายนิดนึงอันนี้ก็จะเป็นตัวกรองด้านนอกนะคะอันนี้เป็นตัวกรองด้านในเย่ของทั้งหมดที่ได้ก็จะประมาณนี้มีตัวกรองด้านนอกด้านในมีตัวเครื่องแล้วก็อันนี้เป็นชุดเหยือกน้ำนะคะมีเหยือกใหญ่กับเหยือกเล็กนะคะ2อันอันนี้เป็นโถแยกกากนะคะส่วนอันนี้เป็นฝาปิดโถนะคะแล้วก็จะมีอุปกรณ์เสริมมาให้2อันก็คือแปรงสีฟันเนี่ยเอาไว้ล้างอันนี้น่าจะเป็นที่ดันผลไม้ลงไปนะคะทั้งหมดก็มีแค่นี้อ๋อเขาแถมอันนี้มาให้ด้วยนอกกล่องน่าจะเป็นกระเป๋าแกะให้ดูนะคะนี่นะคะเป็นกระเป๋าเก็บความเย็นสกัดเสร็จก็ใส่กระเป๋าอันนี้แล้วก็เอาน้ำแข็งอัดเข้าไปนะคะแล้วก็มีในกล่องจะมีคู่มือมาให้เป็นภาษาไทย1เล่มนะคะคู่มือก็จะประมาณมาประกอบยังไงมีใบรับประกันให้อยู่ในนั้นนะคะมีภาษาอังกฤษนะคะก็มีอันนี้ให้ด้วยมี Purom Juice Quick Guide นะคะบอกว่าใส่น้ำผลไม้เท่าไหร่ให้ออกก็คือเหมือนอารมณ์เป็นเมนูถ้าใครไม่รู้ว่าจะทำอะไรทานนะคะดูอันนี้ได้อย่างเช่น light day ใส่แอปเปิ้ล150กรัมกีวี100กรัมบานาน่า140กรัมทานออกมาก็จะได้น้ำชื่อเมนูว่า light day นะคะก็อันนี้ก็ quick guide วิธีประกอบเครื่องนะคะแล้วก็อันนี้ Hidden Tag Instruction Guide ก็คือบอกวิธีสแกนว่าเครื่องนี้เป็นของแท้หรือของปลอมนะคะใช้มือถือสแกนสุดท้ายนะคะสุดท้ายเป็นเมนูนะคะเมนูประกอบอาหารก็คือเมนูประกอบน้ำผลไม้มีทุกภาษาเลยมีภาษาไทยด้วยภาษาอังกฤษมีภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาเวียดนามอินโดนีเซียแล้วก็อันนี้นะไม่รู้จีนหรือญี่ปุ่นน่าจะจีนนะเดี๋ยวมาดูภาษาไทยกันดีกว่าโอ้ my god ภาษาไทย clean eye อันนี้ใช้ Google Translate ชัวร์แค่ตัวหนังสือก็เรียงไม่ตรงแล้วพลังงานสีเขียวสุขภาพบวกแก้วน้ำหลังจากมื้ออาหารเพื่ออะไรอันนี้เรื่องของเขาที่ต้องปรับปรุงนะคะควรจะใช้ Google Translate ประสิทธิภาพของผักและผลไม้แต่ชนิดเขาน่าจะเขียนว่าประโยชน์ของผักผลไม้แต่ละชนิดมากกว่าแตงกวามีวิตามินเคอะไรเงี้ยไม่น่าจะใช้คำว่าประสิทธิภาพชัวร์เลย Google Translate แค่ตัวหนังสือก็เรียงไม่ได้แล้วค่ะโอเคแต่โดยรวมแล้วประทับใจค่ะของดูมีคุณภาพเดี๋ยวประกอบเครื่องให้ดูกันนะคะแล้วเดี๋ยววีดีโอต่อไปจะมาลองรีวิวเครื่องกันเสร็จแล้วนะคะประกอบไม่ยากก็แค่เอาไอ้ฝาปิดเนี่ยเสียบลงไปแล้วก็เอาตัวคันเนี่ยกะก็เสียบลงไปกับเครื่องก็แค่2ขั้นตอนเองไม่ยากนะคะแต่ว่าไม่รู้วิธีใช้จะยากหรือเปล่าแต่ไม่น่ายากก็แค่เอาผลไม้ใส่เข้าไปในช่องนี้เดี๋ยววีดีโอต่อไปจะมารีวิวเครื่องให้ดูนะคะของทุกอย่างที่ได้ก็มีแค่นี้นะคะขอบคุณที่ติดตามวีดีโอนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย